และเมนูแรกที่ทั้ง2ทีมได้รังสรรค์ก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางฝั่งทีมสีแดงพี่นัทและพี่บุญนำตัวแทนจากอำเภอบางปลาม้าได้ลงมือรังสรรค์เมนูตะเภาทองแยกร่างส่วนทางฝั่งทีมสีน้ำเงินป้าวาดและป้าเพ็ญตัวแทนจากอำเภอศรีประจันได้ลงมือรังสรรค์เมนูตะเภาทองหลงเมี่ยงและก็ถึงเวลาที่เราจะได้ฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการในเมนูสถานทุ่งกันแล้วนะครับและเมนูสถานทุ่งนะครับอยู่ตรงหน้าของเราแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะครูรู้ผู้รู้อีกหนึ่งท่านนะฮะอาจารย์หนูยังอยู่กับเราเราจะเริ่มจากไหนก่อนครับไฟสีแดงเลยครับพรีเซนต์หน่อยครับว่าเมนูของเราตะเภาทองแยกล่างนั้นต้องทานยังไงครับรสชาติมันดียังไงจะจัดจ้านนิดนึงนะคะจะออกเผ็ดแล้วก็เค็มแล้วออกหวานน้อยเพราะว่าอันนี้เป็นอาหารที่ว่าเรากินเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็ได้ค่ะแต่รสชาติจะจัดจ้านนิดนึงนะคะพี่เอครับฮะหนูขออนุญาตฮะขอข้าวครับขอข้าวครับ เอาละครับอาจารย์โกกินไปไม่เท่าไหร่ก็ขอข้าวเปล่าจากทีมงานแล้วนะครับแสดงว่าเมนูนี้ต้องเด็ดและไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนพี่ก็ดีครับเมนูทีมสีแดงครับทางรสจัดจ้านเนี่ยนะผมให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเผ็ดรสชาติเข้มข้นที่เรียกว่าง่ายๆคือกลมกลมกล่อมรสชาตินี่กลมแต่มีนิดเดียวนะครับคือไก่ต้องแห้งกว่านี้ติแค่รูปตรงกับว่าเท็กเจอร์ของมันใช่ครับนะครับหนูขอติก่อนนะครับถ้าจะทำตั้งใจที่จะเป็นไข่ฉีกควรจะให้ฉีกมากกว่านี้ครับให้รู้เลยว่ากูจะฉีกครับหรือว่าต้องการให้สวยงามควรจะเป็นชิ้นมากกว่านี้อันนี้คือจะฉีกก็ไม่ฉีกจะเป็นชิ้นก็ไม่ชิ้นหนูจะบอกว่ารสชาติเมนูนี้ไม่ถูกตาแต่ถูกปากและถูกใจไก่ตะเภาทองแยกร่างเสร็จลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลืออีกหนึ่งเมนูครับคุณผู้ชมครับตะเภาทองหลงเมี่ยงของเราทำไมถึงได้มาเป็นตะเภาทองหลงเมี่ยงได้จ๊ะเพราะมันเป็นไก่นำเข้าที่มาเลี้ยงในสุพรรณเราก็เอามาหมักแล้วมาทอดให้กรอบอันอื่นเขาจะมีเมี่ยงอันนู้นเมี่ยงอันนี้เราเลยทำเมี่ยงไก่จะฉีกออกมาแล้วน้ำจิ้มเราก็จะมีรสเค็มรสมันรสเปรี้ยวนิดหน่อยรสหวานรวมๆกันก็เป็นเมี่ยงอร่อยตอนนี้ผมจะบอกก่อนว่าทีแรกๆอ่ะผมมองน้ำเมี่ยงอ่ะน้ำเมี่ยงใสแต่เวลาที่เย็นลงกลับกลายเป็นว่าไม่ใสผมจะบอกท่านผู้ชมนี้ว่าน้ำเมี่ยงอ่ะเวลาราดเมี่ยงแล้วมันต้องเกาะเมี่ยงถ้าไหลย้อยเป็นน้ำเนี่ยไม่ได้แต่อันนี้ถือว่าโอเคพึ่งจริงอ่ะเวลากินอ่ะโดยรวมอ่ะเนาะมันก็กลมกลืนกันนะคะเนาะแต่พอเราแบบรู้สึกว่าอย่างไก่อย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนยังมีความแบบจืดๆอยู่อะค่ะแต่ว่าเวลากินคืออาจจะต้องกินผสมรวมกันทั้งหมดเพราะทุกอย่างก็คือสมุนไพรเนาะที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านอยู่แล้วค่ะที่จัดมาให้นะคะหนูติดเหมือนกันเรื่องกุ้งถ้าตัวเล็กกว่านี้หน่อยนะไม่ต้องแสดงความไฮโซโต้ลงว่าฉันรวย คือตัวเล็กกว่านี้หน่อยมันเหนียวแล้วมันเหนียว ตึกเชฟ